วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้เราก็มีบิ๊กฟุตนะครับผมเคยรีวิวบิ๊กฟุตมาจอลิตไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบิ๊กฟุตงานฝากาแฟที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นไซส์จิ๋วนะจิ๋วขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดกับสเกลทั่วไปของบิ๊กฟุตในสเกล1:64นะครับอันนี้ก็เป็นแบบทั้งหมดที่ผมหามาได้นะครับตัวนี้ผมหามาได้จากโกดังญี่ปุ่นนะครับก็สถานที่ซื้อขายมือหนึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรงนะเป็นลักษณะเหมือนงานกาชาปองอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรามาเทียบกับรถสเกล1:64มาจอลิตที่ผมเคยรีวิวไว้คลิปที่แล้วนะครับสังเกตนะครับเอาเดี๋ยวผมซูมอีกนิดนะสังเกตว่ามันคนละไซส์กันเลยนะครับมันคนละไซส์กันเลยนะครับอ่ะให้เทียบด้านข้างน่าจะขนาดเป็น5เท่านะน่าจะ5เท่าได้เลยอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวเลยดีกว่านะครับว่างานพวกนี้ลักษณะพิเศษจุดเด่นมันคืออะไรคืออย่างแรกเลยมันเป็นรถที่ขนาดจิ๋วนะครับขนาดจิ๋วเลยลองดูนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยเขาทำได้สวยล้อเป็นล้อยางนะครับส่วนระบบการเล่นเนี่ยก็เป็นลานนะครับถอยหลังไปนะครับอันนี้ก็ผมให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมมีพรีวิวภาพทุกคันอีกรอบนึงนะครับก็ผมมีเป็นลักษณะ2สไตล์นะก็คือBigfoot Monster นะครับก็คือรูปแบบฉุบเฉียวมีลายไฟมีลายมอนสเตอร์ก็อย่างเช่นนี้อย่างตัวนี้ก็จะมีรูปปากรูปอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับทำลักษณะให้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดนั่นเองคือรีเพนไลน์นะครับส่วนแถวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแนว Bigfoot Jeep นะครับ Bigfoot Jeep ประมาณนี้เลยคือเป็นรถ Jeep ล้อโตนะครับซึ่งก็มีหลายคันแต่ไม่ได้ครบไม่ครบซีรีส์นะครับย้ำไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เก็บครบซีรีส์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาเลือกอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถอยหลังป้ายนั่นเองก็ลานเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นก็ลานเขาแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นงานญี่ปุ่นนะจะรู้เลยว่าลานพวกนี้มันจะเป็นลานที่อีกระดับนึงนะครับจากของเล่นทั่วไปนะครับนั่นเองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพสวยๆของเจ้าบิ๊กฟุตทั้งหมดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับบิ๊กฟุตจิ๋วสุดแปรนะครับเป็นของเล่นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ในความจิ๋วนี้เขายังใส่ใจเรื่องลวดลายรายละเอียดนะครับนี่นะครับลวดลายรายละเอียดเนี่ยเขาทำมาได้ดีทีเดียวนะครับก็เป็นลักษณะของลานนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรายการซีเก้งทอยนะครับคลิปใหม่ๆได้เกือบทุกวันดีกว่าเพราะว่าอัพทุกวันคงไม่ไหวนะครับยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยกดถูกใจช่วย Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำผลงานดีๆต่อไปนะครับ
ครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรติดตามนะครับรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการ Sea Game Point สำหรับวันนี้สวัสดีครับ